จบมาใหม่ๆพี่ทำงานเอกชนนะคะแล้วก็พอกรมประมงเรียกบรรจุเนี่ยพี่ก็คิดว่าเอ๊ะเราจะมาทำราชการดีไหมแต่ว่าพี่คิดถึงว่าระยะยาวเนี่ยมันมีความมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าการได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มคุณวุฒิให้ตัวเองก็เป็นจุดที่พี่ตัดสินใจมาทำงานกับกรมประมงค่ะมีความชอบในด้านการซ่อมเครื่องยนต์ครับเลยมาสมัครเป็นช่างของกองตรวจการประมงอยากอยู่ใกล้คนที่รักค่ะอยากอยู่ใกล้แม่ก็เลยมาหางานที่ภูมิลำเนาทำค่ะอยากจะที่พัฒนาระบบราชการให้ดีกว่ายุคที่เราเจอตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมีจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งจบแล้วทำงานก็อยากจะรับราชการพี่ไม่ปฏิเสธงานคือพี่คิดว่าถ้าผู้บังคับบัญชามอบหมายเนี่ยท่านได้พิจารณาแล้วแหละว่าเราทำงานชิ้นนั้นได้นั้นพี่ก็จะทำงานชิ้นนั้นให้ดีที่สุดให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลสำลิดพี่คิดว่าการทำงานมันทำคนเดียวไม่ได้นั้นพี่ก็ต้องมีการประสานกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บังคับบัญชาพี่ก็จะต้องประสานเพื่อทราบนโยบายที่ท่านต้องการให้งานชิ้นนั้นออกมาหลักการสำคัญในการทำงานของตัวเองก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพพอเมื่อเลื่อนมาเป็นหัวหน้างานก็ยึดหลักการทำงานเป็นทีมเพราะมองว่าความสามารถของคนเนี้ยจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อทำงานเป็นทีมแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพต่อไปค่ะส่วนตัวนะครับก็จะเป็นเรียนรู้สู้งานนะครับแล้วก็บริการสังคมนะครับซึ่งมันจะตรงกับงานปัจจุบันนะครับที่ทำอยู่คืองานวิจัยนะครับเราต้องเรียนรู้งานนะครับเพราะว่างานวิจัยมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับแล้วก็สู้งานนะครับงานวิจัยหรือมันจะเป็นงานค่อนข้างประสานงานที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนรายละเอียดที่เยอะนะครับแล้วก็บริการก็คือบริการให้กับพี่ๆนักวิชาการนะครับที่อยู่ภูมิภาคครับให้มีความเข้าใจแล้วก็ทำงานวิจัยหรือปรับระดับให้มีความถูกต้องตามหลักการที่จะต้องเสนอครับตนเองมีคติยึดถือประจำใจว่าบริการประชาชนบริการทุกระดับแบบประทับใจมาบริการครั้งใดจะต้องได้รับรอยยิ้มกลับไปหลักในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานตนเองก็จะใช้หลักในการพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนและครอบครัวใช้อยู่ในครอบครัวเดียวกันหนูได้สร้าง2หลักให้กับตัวเองค่ะในการทำงานของราชการคือจะนำความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีค่ะมาใช้ในการพัฒนาช่วยสำนักงานแล้วก็ประยุกต์ใช้เท่าที่จะทำได้ค่ะให้สำนักงานเป็นที่รู้จักการทำงานคือมีใจรักในการด้านซ่อมเครื่องยนต์ดูแลเครื่องยนต์ของหน่วยศูนย์ทั้งน้ำจืดและทะเลเดินสายซ่อมเครื่องยนต์ให้ดูแลใช้งานได้ดีตามปกติอยู่ในตำแหน่งช่างต้องซ่อมเองได้ไม่ต้องไปจ้างบริษัทให้เสียงงบประมาณประหยัดงบประมาณของทางราชการเป้าหมายสูงสุดเลยถ้าพูดถึงผลงานพี่ก็ต้องการให้งานที่พี่ทำมาเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุดกับกรมประมงในแง่ของตำแหน่งหน้าที่อันนี้จริงๆพี่ไม่เคยตั้งเป้าหมายแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าจังหวะและโอกาสมาถึงแล้วผู้บังคับบัญชามองเห็นว่าพี่เหมาะกับตำแหน่งนั้นๆพี่ก็ยินดีที่ท่านมองเห็นเป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือตั้งใจที่จะพัฒนาระบบของราชการนะครับให้มีความทันสมัยหรือเราเป็นผู้นำหรือผู้ช่วยนะครับที่มีความสำคัญนะครับให้กับภาคเอกชนเพื่อสร้างผลประโยชน์นะครับหรือว่าผลกำไรให้กับประเทศทางด้านประมงมากขึ้นนะครับอยากเป็นข้าราชการของกรมประมงครับแล้วก็อยู่ในจุดที่สามารถวางนโยบายเพื่อให้กรมประมงนะครับสามารถเดินไปสู่หลักสากลได้มากขึ้นครับมีความคิดอยากเห็นความมั่นคงทางด้านอาหารทางด้านประมงเกษตรกรมีความอยู่ดีกินดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้และอาชีพประมงสามารถเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงรางวัลก็เป็นขวัญและกำลังใจและก็เป็นแรงจูงใจในการพัฒนางานในขณะเดียวกันจะเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่ทำงานด้วยกันมีแรงจูงใจในการพัฒนางานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพค่ะมีความภาคภูมิใจ
ในการได้รับรางวัลกับการทุ่มเททำงานดูแลเครื่องยนต์ของกองตรวจการประมงครับรู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณทุกๆสิ่งแล้วก็ทุกๆโอกาสทุกๆประสบการณ์ที่ได้ขอบพระคุณสำนักงานกรมประมงกระทรวงเกษตรครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้บังคับบัญชาทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนในการส่งผลงานนะครับเข้าประกวดข้าราชการดีเด่นนะครับจนได้รับรางวัลนะครับแล้วก็จะนะครับพยายามนะครับพัฒนาอุตสาหกรรมของกุ้งนะครับให้ได้ดีนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้มีความยั่งยืนนะครับเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรภาคประมงนะครับขอบคุณผู้บริหารกรมประมงนะครับแล้วก็ผอ.กองนะครับแล้วก็หัวหน้างานนะครับที่เห็นคุณค่านะครับแล้วก็ส่งผมเข้าร่วมนะครับในการเป็นพนักงานราชการดีเด่นนะครับครับก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ตื่นตันใจครับที่ได้เป็นพนักงานราชการดีเด่นในปีนี้ครับก็ความรู้สึกแรกพี่ก็ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำงานมาตลอดตั้งแต่เริ่มรับราชการถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีผลงานเป็นรูปธรรมทำให้ผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยมองเห็นผลงานของพี่แล้วก็ให้ตำแหน่งนี้กับพี่ก็ภูมิใจมากๆค่ะ